ับศอกครับช็อตนี้แทงซ้ายเจอศอกซ้ายครับหมัดขวาเจอศอกตั้งครับนี่ครับโดนบวกศอกครับสุดลงไปเสียบสนุกเหลือเกินเหมือนเดิมผมถามหน่อยช่วงนี้คุณสดเลยไอ้ห้อยครับไอ้ห้อยทุกมินิสดจริงๆพอทีละทางครับครับเราจากร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยหัวใจเรายังสุดยอดเลยนะแล้วก็บำรุงด้วยครับพูดถึงการชกไฟนี้หน่อยกับยอด EP ไฟที่1ไฟที่2มันต่างกันยังไงไฟนี้เขามาแก่งจริงครับนะ2นั้นเป็นไงมีวูบ2นั้นเป็นไงมีวูบครับช่วงนี้เมื่อคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่มันโดนพอดีมันมันโดนลงไปต่อยมวยจะได้อย่างเดียวฮะมีอะไรจะขอบคุณใครพิเศษมั้ยครับก็ขอบคุณอาจารย์เฉียบขอบคุณนะแปะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่เดียแล้วขอบคุณพี่เอกครับแล้วขอบคุณจากคนด้วยครับที่ท้ายผมมีวันเดียวครับย้ำแค้นถ้ามีภาค3อ่ะก็สู้ครับเต็มที่ครับเต็มที่นะเท่าไหร่ครับวันนี้ดูพี่บอกดูพี่บอกถ่ายไม่ทั่วไม่ทั่วฉีดไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทแน่นอนครับผมครับผมเป็นแสนแล้วฉีดแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับเจอใครก็ได้ครับแต่ผมก็เจอจัดมาเลยครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก28อะไร130อะไร128ถึง130 28 29 30ได้หมดเลยได้ครับพอไปนี้ก็ลดแบบสบายแล้วไปนี้สบายสบายเลยครับความมันให้กับแฟนพันธุ์แท้เป็นอย่างยิ่งผู้ล้างตาเลยครับเพชรดำก็ยอด ET 4ยกผ่านไปแล้วด้วยคุณภาพถ้าพูดเอ็งบอกอย่าตีขวาแล้วลงบอกก็ตียกสามแล้วห้ามตีขวาเด็ดขาดไปเด็กขวาโดนของลอยมาเด็กขวาเรื่องเกี่ยวเด็กคืนใช่ไหมไม่เด็กขวาจะได้ตั้งนานแล้วมวยมันยกจะเสียให้มึงถอยเพราะว่าเดินไปก็ไม่ทันแล้วเดินทำไมถอยดีกว่าพอแล้วเดินไปก็เจ็บตัวเปล่าปฏิกรรมการหลงอาชนะได้ไม่แน่กรรมการก็ไม่เป็นมวยเหมือนเราแหละใช่ไหมแม่งหมดสี่ยกอ่ะเอ็งเป็นรองเจ็ดหนึ่งกูรู้หมดทุกอย่างเอ็งไม่เตะขวามีแพ้หรอกวันนี้จบสี่เตะขวาทองทีไอ้นั่นยนต์ของร้อยทีไอ้ถีบทีนึงเตะขวาเขาไปจับเลยเตะขวาขึ้นมาทีนึงแล้วว่าเอ็งถีบไอ้นั่นเกี่ยวมาแล้วแทงออกไปทีนึงเห็นป่ะสามเม็ดเนี่ยชัดๆเลยปั้นเขาเสียกับว่าฆ่าเสียของบาดพื้นเลยเด่นเลยลูกเสียงว่ะมวยเรื่องที่มันต้องมีนับเหมือนมวยที่ยกสามอ่ะของเรื่องแต่ละคะแนนบ่มีแค่มีเชือกกั้นนี่ไม่จริงเลยนะมวยฆ่าเสียมันต้องมีคะแนนมวยที่ไอ้คะแนนเหี้ยสุดดีครับเห็นไหมล่ะครับบนน้องว่ายกสามนี่สอบดอกนั้นนี่ชัดเจนมากชัดเจนถึงขนาดที่ถ้าไม่มีเชือกกั้นเนี่ยโดนฟันนี่มันต้องหล่นมาโดนนับแน่แต่อย่างว่ามวยมันเป็นเรื่องของสถานการณ์นะขาไปยังเกมการสถานการณ์ขาไปยังฮะขาไปยังขาไปยังเรื่องยังเลยเอาเลยไม่ตีหัวแต่มวยหมดไหมครับมวยจังไม่เท่าไหร่ตีหัวลุ่มๆขบวนหนาที่เราต่อยผิดเกมเราดึงตั้งดึงวางแผนไว้ไม่ตามที่วางไว้ก็ทำให้ไปถามหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างก็ยอมรับที่เขาแข่งแข่งจริงๆแล้วเราคิดว่าเราพลาดตรงไหนบ้างก็ต่อยผิดเกมนิดหน่อยยกสามนี่ยกสามนี่เกิดอะไรขึ้นฟันยกสามเมื่อกี้เราฟันก็ฟันฟันศอกป่ะฟันศอกครับไม่แม่ไม่มีเชือกนี่เป็นไงน่าจะนับเนาะน่าจะนับแล้วถ้าให้ไอทีเอาไหมครั้งที่สามเอาไหมต่อยเหมือนเดิมต่อยได้ต่อยพิการเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราต่อยกันพิการเดิมที่เราต่อยกันเหมือนเดิมร้อยสามสิบใช่ไหมผมไม่ต้องไปไหนหรอกต่อยในที่นี่ละอย่าไปต่อยหรอกต่อยช่องเจ็ดเหมือนเดิมเนี่ยต่อยเจ็ดแล้วก็น้ำหนักเดิมด้วยนะต่อยไหนก็ต่อยขอแค่มีรายการครับขอแค่มีรายการอ่ะไม่ต้องแกมือก็ได้ขอแค่มีรายการนี่แหละตอนแรกเป็นมวยไหนก็ขอโทษครับขอโทษจริงๆต่อยไม่เกมยก4ไปหลงเกมครับเออที่ไปหลงเหลี่ยมเราไปหลงออกตีขวาจังหวะสั่งหน้าวันดวลศอกหรืออย่างไรครับเห็นชัดๆนี่อาวุธหลักนี่ทั้งคู่นำมาใช้คือศอกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นสับกันไปต่อยกันไปต่อยกันมานั้น4แตก4คน24เข็มครับรวมแล้วลูกนี้กวาดล่างครับ
กวาดได้เด็ดขาดพอสมควรครับจากซุปเปอร์สโลครับปังแปะลูกนี้ครับคืนเหมือนกันครับที่เดียวกันครับขวาต่อขวาดูครับแลกศอกนี่จังหวะแลกศอกครับกับศอกครับช็อตนี้แทงซ้ายเจอศอกซ้ายครับหมัดขวาเจอศอกตั้งครับนี่ครับโดนบวกศอกครับสุดลงไปเสียบเข่ายอดอกอีกทีแลกกันสุดมันเลยนะครับถือว่าถึงอาวุธแล้วสมราคาครับที่เป็นคู่เอกประจำรายการในวันนี้เพชรดำกับยอดอีทีวัดกันด้วยอาวุธและหัวใจครับดูเลยครับว่าต่อไปนี้ขึ้นยก4จุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนเกิดจากอะไรครับและใครโดนใครครับใครโดนอะไรของใครยกต่อไปนี้ก็ถือว่ายก2ยก3ยก4ครับสุดมันไปแล้วเรียกว่าถึงอาวุธแล้วไม่มีเหยาะแยะครับทุกเม็ดที่ออกไปทุกอาวุธที่ออกไปนั้นเต็มที่เต็มถังตลอดเวลาก็ถือว่าสร้างความสนุกความมันให้กับแฟนพันธุ์แท้เป็นอย่างยิ่งผู้ล้างตาเลยครับเพชรดำก็ยอดอีที4ยกผ่านไปแล้วด้วยคุณภาพถ้าพูด